ิดใจพระเอกซุปตาซุ้มสร้างเรือนหอ50ล้านหลังขอแฟนสาวแต่งงานหลังมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่รักพระนางอย่างมาร์กปรินและคิมเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆหลายคนจากปลื้มและร่วมยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งล่าสุดหนุ่มมาร์กได้เลิกออกงานโชว์ตัวพร้อมเปิดใจเล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกครั้งโดยเผยว่าตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกและตอนนี้เรามีความสุขมากๆเมื่อถามมาร์กว่าอยากมีลูกไหมเจ้าตัวเผยว่าขอเที่ยวใช้เวลาฮันนีมูนก่อนอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดก็อยากมีลูกครับและคิมก็อยากมีพร้อมเผยถึงเรือนหอว่ายังไม่เสร็จและช่วงเวลานี้กำลังสร้างเรือนหอด้วยกันคาดว่าเสร็จปลายปีและตอนนี้ก็ประมาณ 45-50% แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะหลังนี้เราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่บ้านหลังนี้เป็นของเราจริงๆส่วนเรื่องงบยังบอกไม่ได้ให้รอดูก่อนเมื่อถามว่า50ล้านจริงไหมเจ้าตัวขอยังไม่พูดเรื่องราคาอยากให้ดูที่ตัวบ้านก็พอแล้วและมีวาดห้องลูกไว้แบ่งสัดส่วนไว้4ห้องนอนเมื่อถามว่ามีลูก2คนเหรอเจ้าตัวถึงกับหัวเราะพร้อมตอบว่าไม่รู้สร้างเผื่อไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ